นะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะสำหรับสื่อมวลชนนะครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมนะครับบันทึกภาพผู้แทนภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดลำปางอดีตประธานหอการค้าไทยผู้ที่ได้ริเริ่มการต่อต้านคอร์รัปชันตอบรับนโยบายลำปางนครแห่งความสุขและสุจริตของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขับไล่ไม่นับถือพวกสุจริตคอร์รัปชันไม่ให้บุคคลเหล่านี้มีที่ยืนในสังคมไทยต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดลำปางสื่อมวลชนทุกท่านตันสุวรรณหรือตัวแดงประธานชมรมกันนี้เป็นอย่างดีตลอดจนพี่น้องประชาชนจังหวัดท่านกระผมในนามของหอการค้าจังหวัดลำปางขอขอบคุณเทศปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะที่ยั่งยืนอันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับกับขอบคุณคุณนเรศ อินทรวัฒน์นะครับประธานจัดงานวันต่อต้านครับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางของประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ท่านนายกเทศมนตรีนครลำปางและต่อเนื่องขยายเครือข่ายพลังการปลูกสมาคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโลกผู้รักชาติขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันกระผมขอขอบคุณทุกฝ่ายต้นคอร์รัปชันนะครับผลิตจากต้นกล้วยนะครับในวิชากฎหมายโบราณการจัดต้นกล้วยนี่คือการหย่าร้างนะครับวันนี้เราจะหย่าร้างจากการคอร์รัปชันครับนับพร้อมกันนะครับนี่จะรุนมาผมนะครับหนึ่งเล็กน้องสองสามนี่ครับกันหมดเลยนะครับท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงนะครับว่าเขายืนหน่อยครับทำเดี๋ยวขอขอบคุณท่านผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันประจำจังหวัดลำปางทุ่งกอนนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนเรียงสามนะครับขอความกรุณาอย่าแซงนะครับวันวันต่อต้านคอร์รัปชัน Active Citizen พลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชันหอการค้าจังหวัดลำปางและพี่น้องชาวลำปางทุกคนร่วมมือต่อต้านการคอร์รัปชันเราผิดที่เคยยอมจ่ายเฉยต่อไปนี้เราจะยืนหยัดในความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับร่วมมือสื่อของคนไทยเจ้าประเทศชาติของเราทุกคนแถว3เนี่ยห่างแล้วเลยห่างมาหลังนี้เลข3